บิ๊กโจ๊กยันกำนันนกดิ้นไม่หลุดหลักฐานมัดเผยตอนสอบตำรวจโกหกหมดบิ๊กโจ๊กยันกำนันนกดิ้นไม่หลุดหลักฐานมัดแน่นเผยตอนสอบตำรวจโกหกหมดแต่มีข้อมูลชัดเจนศาลจึงอนุมัติหมายจับเผยสาวหมดสวยสติ๊กเกอร์หัวประมูลเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่10กันยายน66ที่บ้านพิษณุโลกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดียิงตำรวจทางหลวงจังหวัดนครปฐมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยซึ่งตำรวจเองต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นส่วนความคืบหน้าของคดีกำนันนกนายกรัฐมนตรีมีความกังวลและห่วงใยโดยให้แนวทางในการขยายผลให้ถึงที่สุดจนถึงตัวสุดท้ายพร้อมยังให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตต่างๆในพื้นที่เช่นการหัวประมูลการได้งานต้องไปดูให้หมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างกู้ได้แน่เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านกำนันนกจับภาพจุดโต๊ะจีนลุ้นชี้ชัดใครสั่งลั่นไกแชร์พฤติกรรม6ตรแบ่งงานเป็นฉากฉากพันตำรวจตรีนำปืนห่อผ้าคลุมคุ้มกันกำนันนกหนีผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากนี้จะมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับตำรวจรวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้กำลังสอบขยายผลเพิ่มเติมอยู่ซึ่งหากผลการสอบสวนออกมาเชื่อมโยงกับใครและใครเป็นผู้กระทำความผิดก็จะออกหมายเรียกและหมายจับต่อไปโดยในช่วงเวลา 18:00 นของวันนี้ตนจะเดินทางไปประชุมความคืบหน้าของคดีที่สภ.เมืองนครปฐมเมื่อถามว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่พบจะสามารถกู้ได้หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าต้องใช้เวลา 3-4 วันซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปียกน้ำตอนนี้แห้งแล้วสามารถกู้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ขอให้ไม่ต้องกังวลเมื่อถามว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของกำนันนกจนถึงขั้นอายัดหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ต้องอายัดเพราะไม่เข้าข่ายเรื่องความผิดซึ่งตอนนี้ได้เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยจะต้องตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลหากเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินจะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ต่อไปย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีตำรวจรับผิดชอบอย่างแน่นอนซึ่งในหลักของกฎหมายหากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การไม่รักษาที่เกิดเหตุและการทำลายวัตถุพยานจะต้องดำเนินคดีในตำรวจจะมี 2-3 กลุ่มกลุ่มแรกเกิดเหตุวิ่งหนีเลยไม่ทำอะไรเลยอันนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ออกหมายจับบางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มร่วมทำลายพยานหลักฐานและพากำนันนกหนีส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พาสารวัตรแบงค์หรือคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเดี๋ยวความชัดเจนต่างๆจะมีเพิ่มขึ้นมากทุกวันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนกันตลอดทั้งวันเมื่อถามถึงกรณีที่หลายคนกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับนายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาอาจทำให้หลายคนกังวลกับการดำเนินคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตำรวจส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาค7ตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจทางหลวงคดีนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหากเปรียบเทียบกับคดีของแอมไซยานายเนื่องจากพยานหลักฐานในคดีนี้นิ่งหากไล่เส้นทางการเงินตรวจสอบภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดต่างๆก็จะเสร็จสิ้นแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ถึงจะสมบูรณ์เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยกันจะให้ข้อมูลพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตนยอมรับว่าในตอนแรกตำรวจเขาโกหกหมด
ตนก็ย้ำว่าโกหกก็โกหกไปไม่เป็นไรแต่เรามีการสอบสวนสืบสวนมีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทำให้ศาลอนุมัติหมายจับได้เพราะศาลเชื่อในพยานหลักฐานเมื่อถามว่ามีการโยงไปถึงประเด็นสวยสติ๊กเกอร์ด้วยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าก็ต้องสอบหมดทั้งเรื่องสวยเรื่องหัวประมูลพร้อมย้ำว่าหลังเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจที่จะปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลให้หมดให้ตำรวจกลับไปรับใช้ประชาชนนายกรัฐมนตรีท่านได้บอกว่าตำรวจต้องไปอยู่กับประชาชนผู้สื่อข่าวถามถึงการสอบปากคำพยานและผู้ต้องสงสัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าทั้งหมดให้ข้อมูลและรับสารภาพไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ให้การตรงอยู่แล้วว่ากำนันนกเป็นคนสั่งการเมื่อถามว่ามีข้อสงสัยว่าประเด็นที่พูดคุยกันในโต๊ะอาหารเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หรือการโยกย้ายตำแหน่งเป็นสาเหตุกันแน่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องสวยแต่เป็นการขอโยกย้ายตำรวจแล้วไม่ให้ก็สั่งยิงพูดง่ายๆว่าก็เหิมเกริมอยู่แบบนี้มานานผูกพันกับตำรวจในพื้นที่มานานจนกระทั่งเหิมเกริมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องล้างบางเสียทีเมื่อถามย้ำว่าประเด็นสวยรูปกระต่ายมีการเชื่อมโยงไปถึงระดับรองผู้บัญชาการพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าไม่ได้กังวลต้องเรียนตามตรงว่าหากเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินคดีหมดต้องทำอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สื่อเห็นถ้าทำอย่างไม่ตรงไปตรงมาสื่อก็จะรู้วันนี้มันปิดบังกันไม่ได้ในโลกปัจจุบันถ้าใครทำอะไรไม่ตรงไปตรงมาไม่สุดทางมันก็ไปกันไม่รอดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าจากการสอบปากคำกำนันนกยังให้การภาคเสปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้ให้นายหน่องท่าผายิงสารวัตรแบงค์แต่นายหน่องได้เป็นคนยิงจริงและย้ำว่าคดีนี้กำนันนกดิ้นไม่หลุดน้อยวงครูเล่าเรื่องประทับใจเผยคนไทยเป็นคนน่ารักน้อยวงครูเล่าเรื่องประทับใจเผยคนไทยเป็นคนน่ารักเผยประโยคน่าเอ็นดูน้อยหิวน้อยก็เลยหน้าด้านแล้วตัดสินใจขอความช่วยเหลือนักร้องนักแสดงชื่อดังน้อยวงครูหรือกฤษดาสุโกศลแคลปเล่าเรื่องประทับใจหลังได้รับความช่วยเหลือจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งในร้านกาแฟหลังเจ้าตัวมาซื้อไส้กรอกแต่ร้านไม่รับเงินสดน้อยวงครูเล่าเรื่องประทับใจโดยน้อยวงครูโพสต์เฟซบุ๊กว่าคนไทยน่ารักจริงๆครับวันนี้น้อยไปร้านกาแฟร้านดังเพราะว่าน้อยชอบไส้กรอกจัมโบ้ของเขามากแต่สาขานี้เขาไม่รับเงินสดแล้วน้อยเองก็ไม่มีสแกนเพย์หรือพร้อมเพย์แต่น้อยสังเกตว่าน้องคนนี้เขากำลังใช้โทรศัพท์จ่ายเงินอยู่เขาดูเป็นคนดีน้อยหิวน้อยก็เลยหน้าด้านแล้วตัดสินใจขอความช่วยเหลือน้อยถามเขาว่าเขาโอเคไหมที่จะออก95บาทแทนน้อยก่อนแล้วน้อยก็จะคืนเงินสดให้เขาทันทีแล้วน้องเขาก็ยินดีเลยครับเขาไม่ได้รู้จักน้อยด้วยนะน้อยแก่แล้วน้อยขอขอบคุณน้องคนนี้นะครับที่ช่วยให้น้อยได้กินไส้กรอกจัมโบ้ของน้อย